็ได้ประโยชน์นะครับจริงๆแล้วอันสำคัญอีกอันนึงคือไอ้สีเทาๆข้างล่างเนี่ยนะครับคือเราจะต้องช่วยกันคิดว่าทำยังไงที่จะเปลี่ยนเรื่องของเทรนนิ่งโหมดคือ AR ก็เรียกมาฝึกอบรมเนี่ยนะครับต้องเปลี่ยนตรงนี้แล้วปล่อยให้ไปหาทางเรียนรู้เอากันเองได้บ้างนะครับเรื่องนี้มาใหม่นะแต่เราไม่เทรนนิ่งแล้วต่อไปนี้มาไปล็อกอินแอคเซสตรงนี้เลยวางหนังสือไว้ให้ตรงนี้เป็นหาอ่านเอาแล้วมาคุยกันใหม่คือให้เรียนรู้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันไม่ใช่เดินแบงค์ๆมาแล้วก็ยัดใส่หัวแล้วเดินออกไปอย่างนี้นะครับคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราจะติดกับระบบที่มีคนมาป้อนให้ตลอดเวลานะครับผมยังชอบวิธีของปูนซึ่งตอนนี้ผมได้นำวิธีนี้มาลองใช้กับที่สำนักงานที่การบดีคือเขาจะแจกหนังสือนะครับผมคาดว่ามอเราเคยทำแจกหนังสือที่เป็นหนังสือที่มันน่าสนใจเอาให้ไปอ่านนะครับแอสไซน์เลยว่าคนนี้อ่านเล่มนี้นะคนนี้อ่านเล่มนี้คนนี้อ่านเล่มนี้แล้วก็ถึงวันมาพรีเซนต์แต่ว่าปูเนี่ยจะมีลักษณะคือว่าเอาผู้บริหารระดับสูงมานั่งฟังพรีเซนต์นะครับไม่ใช่พรีเซนต์ให้กันเองฟังนะครับผู้บริหารระดับสูงนั่งฟังคำถามก็คือว่าถ้าให้หนังสือไปเล่มนึงเนี่ยคิดว่าคนปูนจะอ่านเล่มเดียวแล้วมาพรีเซนต์ผู้บริหารระดับสูงไหมครับเท่าที่ถามมานะครับเขาบอกเลยว่าเขาไม่กล้าอ่านแค่นี้เล่มนี้เล่มเดียวครับเขาต้องไปตามเลยว่าไอ้คนเขียนคนเนี้ยมันเคยเขียนเล่มอื่นมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็ไปตามอ่านต่อไอ้เรื่องที่มันพูดถึงในเล่มนี้เป็นยังไงแล้วก็เป็นงั้นจริงครับคือผู้บริหารเนี่ยด้วยความที่ก่อนแอสไซน์เขาก็อ่านมาแล้วใช่ไหมครับเขาสามารถถามต่อได้เป็นการบังคับให้เกิดการเรียนรู้ไปในตัวนะครับอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งกำลังลองใช้อยู่ไม่รู้จะได้ผลยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เกิดคำถามว่าจะทำยังไงให้พวกเรายินดีถ่ายทอดจะทำยังไงที่จะสามารถดึงความรู้ออกมาตัวบุคคลได้กระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดแล้วก็กำจัดพฤติกรรมหวงความรู้ไปได้อันนี้น่ากลัวมากนะครับอันนี้น่ากลัวมากผมอ่านหนังสือมาพอสมควรที่บอกว่ามันจะมีคนที่ประเภทไม่ยอมแชร์ความรู้แล้วต้องเรียนว่าตลอดที่อ่านหนังสือมา 4-5 ปีไม่เคยเจอพฤติกรรมนั้นนะครับเพิ่งมาเจอเร็วๆนี้นะครับจากการประชุมกับหน่วยงานนึงก็มีท่านผู้บริหารหน่วยงานบอกว่าผมพร้อมแชร์นะมาถามผมได้เลยทุกเรื่องแต่รอหลังผมเกษียณก่อน คือบอกว่าวันนั้นน่ะผมไม่ใช้แล้วความรู้นั้นน่ะคุณมาถามไปได้เลยผมก็ตาลุกอย่างนี้เลยนะครับแล้วหันไปมองลูกน้องที่อยู่ข้างหลังนะครับคาดว่าลูกน้องก็แสดงอากัปกิริยายังไงครับสายหัวไปหลินปิงเลยครับอย่างเงี้ยครับคือไม่ไหวครับคือหมายความว่าคุณพร้อมแชร์เมื่อคุณไม่ใช้ใช่ไหมถ้าลองคิดลึกผมมานั่งคิดเองนะครับเอ๊ะแชร์เมื่อไม่ใช้มันคือของเหลือครับมันเหมือนเราเอาของเหลือไปให้คนอื่นคนรับรู้สึกดีไหมครับผมมองว่ามันไม่รู้สึกดีแต่ถ้าเราแชร์ในขณะที่เรายังมีเราก็ใช้แล้วเก่งไปด้วยกันเนี่ยมันน่าจะเวิร์กกว่าทำยังไงอันนี้ไม่รู้นะครับว่าจะต้องทำยังไงให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีระบบการจัดการความรู้อันนี้เราพูดกันไปแล้วนะครับไม่อยากตกกระแสนะครับ KM ชอบใช้คำแบบนี้ครับ KM ตอนนี้ KM ในบ้านเรามี2กระแสนะครับ Very Mechanical คือเป็นระบบชัดเจนมาก1 2 3 4 6 7 8 9 10ตกสายนี้ถือว่าไม่ใช่ KM อีกแบบหนึ่งคือสุดขั้วเลยนะครับไม่เอาเลย1ถึง10มางงๆเป็นแคลดิกมางงๆแล้วเดี๋ยวก็ได้ความรู้ขึ้นมาเองแล้วก็ได้เจอคำพวกนี้ครับกัลยาณมิตรนะครับมีฉันทะซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้สุดขั้วในเชิงไม่ดีผมมองว่ามันเป็นอีกแนวทางนึงซึ่งคำว่ากัลยาณมิตรนี่มันลึกซึ้งใช่ไหมครับกัลยาณมิตรนี่มันคือถ้าผมแปลผิดช่วยบอกนะครับคือผมเข้าใจของผมว่าเป็นการที่เราปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นดีขึ้นมีความสุขหรือเก่งขึ้นก็จะช่วยกันพัฒนาตรงนี้